เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้ซีสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับกับวันที่การเมืองร้อนแรงครับผมวันนี้การเมืองร้อนแรงจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันนี้เราได้เห็นแต่ละพรรคเนี่ยเขามีบัญชีรายชื่อไม่ใช่ก่อนบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อว่าอ่ะใครจะเป็น1ใน3อันดับของบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคแต่ในขณะเดียวกันทุกพรรคก็จะต้องส่งคาดิเดตนายกตอนนี้เราจะเห็นอ่ะพรรคเพื่อไทยก็มีการส่งไปแล้วนะฮะเราก็จะเห็นคุณชัชชาติเป็นอันดับ2คุณหญิงสุดารัตน์เป็นอันดับ1ครับอย่างพรรคของภูมิใจไทยก็ส่งอหนูไอ้ต้องเรียกคุณหนูอนุทินนะโดยส่วนตัวอาจจะเรียกอหนูครับโดยส่วนตัวก็คือคุณหนูอนุทินก็ลงเป็นคาดิเดตนายกแน่นอนประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็คันดิเดตนายกคือคนเดียวคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นคือแต่ละพักก็จะได้ส่งคันดิเดตนายกกันแล้วว่าถ้าสมมติคุณเลือกแต่ละพักใครจะเป็นนายกครับผมเราได้เห็นกันแล้วเพื่อไทยคุณรู้แล้วประชาธิปัตย์คุณรู้แล้วนะฮะภูมิใจไทยคุณรู้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์ออนไลน์ทุกอย่างร้อนระอุบอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการเมืองไทยที่จะมีการเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญท่านหนึ่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งบุคคลสำคัญท่านนี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในพรรคทสช.ครั้งหนึ่งทสช.หัวหน้าพรรคเคยมานั่งคุยกับเราแล้วนั่นคือปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งคุณป๋อมเป็นลูกของคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์กับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ครั้งหนึ่งเคยมานั่งอยู่ที่แฉนี้แล้วว่าเนี่ยแหละคือปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งว่าที่แต่ไม่ใช่เป็นคาดิเดตนายกเขาไม่ใช่เป็นคาดิเดตนายกของเบอร์หนึ่งในขณะเดียวกันพรรคของเพื่อไทยครับเราจะเห็นว่าคุณชัดชาติคุณชัดชาติกระแสนิยมจดทั่วประเทศดีเหลือเกินดีมากครับในขณะเดียวกันคุณชัดชาติก็ไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้มีบัญชีรายไปชื่อปาร์ตี้ลิสต์แต่คุณชัดชาติมีรายชื่อเป็นคาดิเดตนายกอันดับ2ถูกต้องต่อจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในขณะเดียวกันพรรคที่หลายๆคนจับตามองคือพลังประชารัฐพลังประชารัฐที่ตอนนี้ทุกคนกำลังรอคอยกันอยู่ว่าใครจะมาเป็นคาดิเดตนายกซึ่งถ้าเขามีการว่าคือการวางกันไว้เนี่ยนะฮะ3อันดับครับอันดับแรกน่าจะเป็นคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ครับอันดับ2คุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันดับ2ของพรรคพลังประชารัฐอันดับ3ก็คือคุณอุตมะคือในรูปนี้เลยนะฮะครับผมคือคนเนี้ยแหละว่าเนี่ย3อันดับเนี้ยคือคันดิเดตนายกแต่ปัญหาคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ยังไม่ตอบครับ2นายกตู่ยังไม่ตอบยังไม่ตอบจะตอบพรุ่งนี้9โมงไงฉันใดฉันนั้นพรุ่งนี้ทสช.เองก็ถึงจะรู้ว่าพรุ่งนี้9โมงใครเป็นคาดิเดตนายกเพราะอะไรพรุ่งนี้ถึงจะต้องเป็น9โมงฮะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่8ทุกพรรคการเมืองจะต้องส่งคาดิเดตนายกทั้งหมดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คนก็เลยลุ้นกันว่าคนที่โลกออนไลน์พูดถึงคนที่ทวิตเตอร์พูดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคนที่ Facebook พูดกันมาตั้งแต่เมื่อคืนคนที่ทำให้ทีมงานของแฉทั้งหมดไม่ได้หลับไม่นอนจนถึงตีสามใช่หรือไม่ใช่ครับขอตัวก่อนนะครับผมเชิญเลยครับผมพูดให้จบเลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเชิญเชิญครับเชิญนะในขณะเดียวกันวันนี้คนไปติดตามครับผมเชิญครับคนไปติดตามว่านายกตู่จะตอบยังว่าจะรับเป็นคันดิเดตนายกไหมครับผมวันนี้นายกเดินตลาดคุณไปนางเลิ้งมาไปตลาดนางเลิ้งครับผมว่าพลเอกประยุทธ์ก่อนทักทายประชาชนเนี่ยแหละทักทายประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนางเลิ้งว่าเป็นยังไงสอบถามค้าขายว่าเป็นยังไงกันบ้างระหว่างที่นายกนะฮะไปที่ร้านขายข้าวแกงพ่อค้าตะโกนบอกว่าของมันแพงขายไม่ได้ครับนายกหันกลับไปตอบนะฮะกลับชี้ไปที่ตัวเองว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมไหม
มันเกี่ยวอะไรกับผมไหมครับผมมันก็ไม่ใช่วันนี้เราต้องปรับไปขายของทางออนไลน์กับข้าวส่งไปถึงที่บ้านเลยวันนี้ 70% อยู่ที่การขายของออนไลน์แต่มันนะเขาก็ยังตอบอย่างเงี้ยฮะหมายถึงว่าทางพ่อค้าก็ยังตอบแต่มันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะนายก มันจะไม่ไหวอยู่แล้วนะจะแย่อยู่แล้วนายกตอบว่าคนเขาไปเลือกซื้อของออนไลน์กันหมดแล้วนะแต่ผมก็จะช่วยนะผมก็จะช่วยเราต้องช่วยกันเห็นไหมก็จบดีนายกก็พูดอย่างนี้นายกก็ชี้ช่องทางไปเป็นเชฟไปเป็นเชฟไปเป็นเชฟวันนี้วันก่อนไปเป็นเชฟวันก่อนวันก่อนนี่ไงไปเป็นเชฟรู้สึกจะไปที่อีสานใช่ไหมฮะนี่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 ว่ากันไปปิดไฟด้วยท่านฮะนี่โอเคเอาโอเคเบาๆสำหรับการเมืองนะวันนี้ท่านผู้ชมฮะการเมืองร้อนแรงเหลือเกินวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลฉันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่การเมืองร้อนแรงเหลือเกินถ้าจะไม่พูดทุกอันก็คงไม่ได้ฉันว่าพรุ่งนี้จะร้อนแรงยิ่งขึ้นพรุ่งนี้จะได้คำตอบฉันว่าพรุ่งนี้เฉยๆเหรอพรุ่งนี้ทุกคนจะได้คำตอบอ๋อเหมือนกับว่าวันนี้รอคำตอบอยู่จะยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเราไปดูของพรรคของฟิล์มรัฐภูมิหน่อยไหมเออเห็นโปสเตอร์เขายังนะฮะย้อนกลับไปเนี่ยก็มีการไปสอบถามรองโฆษกพรรคพลังถิ่นไทยฟิล์มรัฐภูมิว่าได้ไอเดียฟิล์มได้ไอเดียคุณในการทำป้ายหายเสียงเนี่ยเกิดจากพรรคต้องการความแตกต่างเอาเวนเจอร์มาเลยเวนเจอร์ก็เลยนำเสนอการต้องการสร้างความจดจำให้กับประชาชนเพราะว่าป้ายหาเสียงพรรคมีลักษณะเนี่ยคล้ายกับทางพรรคเนี่ยจะดึงเอารูปแบบของโปสเตอร์หนังอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดพรรคอื่นจะคล้ายๆกันหมดเลยจะเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่โลโก้แล้วก็สโลแกนของพรรคแต่ของฟิล์มนี่มาแบบเป็นหนังเลยนะครับดูเหมือนเป็นยอดมนุษย์ที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติเลยนะครับผมคล้ายๆกับภาพยนตร์ฮีโร่เพื่อรวมพลังคนทั้งประเทศให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่24มีนาคมถูกต้องและร่วมกันเนี่ยทุกคนต้องร่วมกันนะเพื่อกู้โลกใบนี้ซึ่งแต่ละป้ายนะครับจะมีความแตกต่างกันกับความสามารถเฉพาะตัวของผู้สมัครแต่ละคนนะครับของฟิล์มเองที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ IT แล้วก็ความบันเทิงเป็นต้นครับผมนี่อีกหนึ่งสีสันอีกสักนิดนึงได้ไหมไหนๆการเมืองละนะฮะผู้สมัครของพรรคประชากรไทย4คนครับผมแต่งกายเป็นอะไรคุณรู้ไหมแม่ถือเลือกถือยามวันก่อนไม่แต่งกายเป็นนักรบอันนี้เด็ดกว่าแต่งกายเป็นเทวดาสวมมงกุฎครับเทวดาสวมมงกุฎเนี่ยนำเอกสารมาสมัครที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับผมเพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งส.ส.นะฮะซึ่งเมื่อทั้ง4ท่านเนี่ยดูชุดนี่นี่ชุดไปรับสมัครนี่จริงจังมากสร้างความคึกคักแล้วก็เป็นที่สนใจกับเจ้าหน้าที่เราเป็นอย่างมากเลยครับผมคุณสราวุฒินะฮะหนึ่งในผู้สมัครบอกว่าที่ตัวเองแต่งตัวมาแบบนี้เนื่องจากว่าเทวดานะเนื่องจากเทวดาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความดีงามแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์ความดีแล้วก็จะมาเป็นผู้พิทักษ์นะโลกมนุษย์โอ้โหนะดังนั้นเนี่ยจึงเอาเทวดามาสมัครส.ส.ครับผมนะเพื่อช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนะเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยแล้วก็แก้ปัญหาในประเทศชาติได้ด้วยนี่ดูแค่สีสันจะมีคุณรู้ไหมฮะเราต้องการส.ส.แค่500คนครับวันนี้ผู้สมัครเกือบ 7,000 แล้วฮะพักหนึ่งก็ส่ง350ใช่ไหมถูกมีกี่พักอ่ะวันนี้โอ้เป็นร้อยวันนี้มีเป็นร้อยพักอ๋อพักที่เรายังไม่รู้จักชื่อเยอะเลยใช่ไหมเยอะเธอโอ้โหเรายังวันนี้ผู้สมัครส.ส.เนี่ยเราต้องการจริงๆเนี่ยแค่แบบ500คน500คนทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็ระบบเขตอีก300กว่าคนครับผมบัญชีรายชื่ออีกร้อยกว่าคนแต่ปรากฏว่าวันนี้มีคนสมัคร 7,000 แล้วจะ 7,000 อยู่แล้วทุกคนอยากจะมาช่วยเหลือประเทศชาติให้ประเทศรักดีขึ้นครับผมอ่ะเปิดมาก็การเมืองเลยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นรายการเรื่องใหญ่ไทยแลนด์นะฮะรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์ชื่อรายการอะไรนะข่าวใหญ่ไทยแลนด์เบาๆนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เป็นบันเทิงซะอีกแล้วเหรออีกแล้วเรียกว่าหยิบจับกันเป็นกระแสขนาดตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยนางไปไหว้เจ้าแต่ปีนี้เขาไปไหว้เจ้าถึงเขาใหญ่คุณคิดว่าเป็นใครจะมีใครแล้วมีคนเดียวไอ้แมทคุณแมทเนี่ยคราวนี้ไปไหว้เจ้าถึงเขาใหญ่ก็โดนด่าถือว่าเป็นปีนี้เป็นปีชงของนางเลยล่ะเพราะนางเกิดปีมะเส็งปีเดียวกับฉันเลยโอเคเกิดปีเดียวกันเหรอห่างกัน12ปีไม่น่าเชื่อไอ้แมทเกิดมะเส็งแกก็เกิดมะเส็งโดยเรื่องล่าสุดที่คนเอาไปด่าเนี่ยหลักๆแบ่งเป็น2ประเด็นตอนนั้นคุณสงกรานต์ก็ออกมาถ่ายรูปลง IG กับครอบครัวเสร็จหมดแล้วใช่มั้ยฮะมีข่าวว่าแมทเนี่ยนะที่ทำให้ผีน้องเขาทะเลาะกันหลังจากวันตรุษจีนก็มีภาพครอบครัวมาน้องสาวที่ชื่อแจนเป็นคนโพสต์เป็นเรื่องราวมันมากไปกว่านั้นเนาะเมื่อมีเพจนึงชื่อเจฟเผือกว่าแมทอยู่กับสงกรานต์ที่เขาใหญ่งานนี้สาวแมทไม่รอดเจอดราม่าหนักอีกตั้งแต่หนึ่งเรื่องการแต่งกายในวันตรุษจีนเหรอถูกแต่จริงๆคนจีนก็จะถือว่าไม่ให้ใส่ขาวดำ
ต้องใส่สีแดงนะถูกสีที่เป็นมงคลของเขาเพราะฉันเองยังแบบว่าแดงทั้งวันเลยเออฉันก็แดงวันนั้นฉันก็แดงอันนี้ก็แบบว่าแดงจริงๆแล้วก็มีรูปครอบครัวที่แบบว่าเออมีรูปครอบครัวไม่มีสาวแมทร่วมเฟรมเนี่ยงานนี้ชาวเน็ตก็เลยคอมเมนต์หนักมากประมาณว่าเฮ้ยแมทสิงห์อยู่ที่เขาใหญ่ย้ายไปอยู่ที่เดียวกันแล้วหรอนะสิงห์กว่าเจ้าที่ก็คนนี้แหละบางเขาบอกว่าไม่กลับไปทำมาหากินหรอเขาอาจจะถ่ายละครอยู่เขาใหญ่ก็ได้แล้วแบบจังหวะดีตุ๊ดจีนพอติดกล้องไปรู้ได้ยังไงเอาพี่หน่องออกมาพูดแล้วเหรอปิดกล้องแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ถามไก่วรายุทธดีกว่าเพราะว่าได้ผลกระทบโดยตรงเลยโดยตรงเลยว่าเป็นยังไงครับผมนะฮะแล้วก็ไม่กลับไปทำงานทำการเหรอเดี๋ยวถูกยึดเครื่องซักผ้านะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาซื้อผ้าผ่อนอยู่ไงที่เขาแม่งบอกแม่งบอกผ่อนอยู่ท่านผู้ชมฮะเราจะใช้เวลาเบรกหน้าให้นานๆเราจะพยายามล้วงความลับของอองณภาว่าชีวิตของนางมีผัวไหมแฟนไหมผัวปูนได้65แล้ว65อย่าแอปเป็นแฟนแล้วเพิ่งได้ข่าวมาใหม่ว่าแฟนนางคนปัจจุบันเด็กมากเด็กแล้ว4คนเถอะพร้อมกัน4คนเหรอ4คนมันไปชนกันฉันสวยมากฉันสวยมากเดินละเดินอยู่ข้างบนยังเดินรอบห้องก็ฉันสวยมากอยู่นะช่วงหน้ามาออนภามาเยี่ยมแฉครั้งแรกฮะสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าเป็นไงฮะแฉวันนี้เด็ดมั้ยเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ